ต่ช่วงนี้นะคะรายการเข้าท่าของเราค่ะคุณผู้ชมคะยังมีข่าวสารและก็สาระที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยค่ะไปติดตามพร้อมกันเลยนะคะครูดีศิษย์ดีมีพัฒนาก้าวหน้าสู่เทคโนโลยีเป็นคำขวัญวันครูประจำปี2562ที่ท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ให้ไว้ค่ะซึ่งในวันครูของทุกๆปีก็เป็นการระลึกถึงความสำคัญและเชิดชูเกียรติให้กับคุณครูทุกท่านค่ะซึ่งในปีนี้นะคะกระทรวงศึกษาธิการก็ได้จัดงานมอบรางวัลครูดีเด่นประจำปี2561ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่63แล้วในครั้งนี้ค่ะงานมีชื่อว่าคุณธรรมนำครูไทยสร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรงซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่16มกราคม2562ที่ผ่านมาที่หอประชุมครูสภาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและสร้างแรงผลักดันให้คุณครูทุกท่านพร้อมที่จะช่วยกันปลูกปัญญาสร้างและพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศชาติต่อไปค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมออกบูธจากหน่วยงานต่างๆอีกด้วยล่ะค่ะที่เด่นๆเลยก็จะเป็นเรื่องของศาสตร์พระราชาตามรอยพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะ